เปิดไม่ถึงเดือนแต่ดังพลุแตกตลาดนัดกลางคืนของซุงสตาร์วินสำหรับสายกินใหม่ในกรุงเทพพอละ25 50ฉันซื้อหอยทอดได้2อันเยอะมากแกทนไม่ไหวแล้วค่ะกระแสแรงเกินหลายๆคนคงรู้จักตลาดเซฟวันที่โคราชใช่ไหมคะเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในอีสานเลยจริงๆโมก็เคยไปตะลุยกินมาแล้วความรู้สึกคือเซฟวันโกน่าจะเป็นเซฟวันโคราชที่มีขนาดย่อมลงมาค่ะแต่เน้นของกินเน้นๆวันนี้จะพาทุกคนไปตะลุยกินกับชาเลนจ์ว่า50บาทแต่ละร้านกินอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะแถวนี้แถวบ้านใครครับบ้านผมเองบ้านผมเองเราอยู่ที่ไหนแต่ไม่เคยมาเลยนะบอกเขาเพิ่งเปิดวันนี้เรามาที่ตลาดเซฟวันโกนะคะใช่ครับเป็นตลาดที่ตลาดใหม่สุดๆเลยเราจะมาตะลุยกินกันในงบ 1,000 บาทวันนี้50บาทในตลาดเซฟวันโกซื้ออะไรได้บ้างกินอะไรดีเขาเก็บว่าวค่ะเขาแต่งร้านน่ารักมากเลยเขาเก็บว่าว50ได้กี่แผ่นคะได้4แผ่น2ถุงนะโอ้10ได้8แผ่นนะคะ50บาทนะคะเขาเก็บว่าวนะคะร้านแรกไปแล้ว4แผ่นค่ะ50อุ๊ยอันนี้ฉันชอบกินนี่50บาทพี่เลือกให้หน่อยค่ะได้ครับผมหมูสับอะไรนะคะ50บาทค่ะเป็นหมูสับนะครับไข่สับครับไข่กรอบค่ะแล้วก็หมูยอครับค่ะโอเคร้านที่2นะคะสถานีลุยสวนนะคะได้5ชิ้น50บาทค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยกระเพาะปลาป่ะกระเพาะปลาแท้นะคะกระเพาะปลาเหรอคะเอากระเพาะปลา50บาทค่ะนี่ร้อนๆเลยร้อนเลยค่ะชอบกินเลือดกับหน่อไม้ค่ะใช่ค่ะจุกๆไปเลยจุกๆเลยชามใหญ่ๆไก่จุกมากอ่ะราคาเท่าไหร่คะ50บาทนี่ค่ะแล้วทอนให้คะเอาค่ะขอบคุณค่ะ50บาทขายต่อเฮ้ยมันมีหมี่คุกด้วยอ่ะ50บาทก็มีมีไก่ฉีกก็50บาทอ่ะไก่ฉีก เอามีไก่ฉีกกล่องนึงค่ะเฮ้ยคือระหว่างที่เรารอไก่ฉีกอยู่ทุกคนเราเห็นยำแมลง50บาทอุ๊ยตากล้องอยากกินพอดีเลยอ่ะฉันเหรอเดี๋ยวซื้อให้ตากล้องชิมดีกว่าทุกคนไก่ฉีกช่ำๆโหช่ำๆกากหมูช่ำๆช่ำๆ มีไก่ฉีกราคา50บาทขอบคุณค่ะนี่หน้าตามีไก่ฉีกนะคะเป็นแบบนี้เป็นไงเหมือนมีคุกเออแบบซีอิ๊วดำยำแมลง50บาทค่ะเอาตัวไหนดีคะตัวนี้กับตัวนี้ป่ะคะได้เลยฮะเอาเผ็ดไหมคะเอารสพี่เลยครับเอารสพี่เลยแล้วก็ใส่ผักโรยเข้าไปแล้วใส่ปลาร้าใส่อะไรอย่างงี้ป่ะคะไม่มีค่ะจะเป็นซอสกับพริกไทยอ๋ออ๋อแต่มีบีบมะนาวแล้วก็ซอสกับพริกไทยเอาพริกไทยโอ้พริกไทยฉ่ำๆเลยนี่อุ๊ย50บาทได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ชามใหญ่มากเลยอุ๊ยอ่ะให้ชิมฉันรู้ว่าแกอยากชิมโว้ยคำนี้แกอุ๊ยมึงใหญ่อยู่นะคำใหญ่อยู่นะอืมแต่แบบว่าปกติมันจะเค็มๆอย่างเดียวอันนี้มันเปรี้ยวๆด้วยอ่ะลองชิมดูนะคะชิมรสด่วนละกันมันเปรี้ยวๆแต่มันก็จะมีรสแบบว่ากลิ่นแบบทิ้งท้ายที่เป็นกลิ่นแบบแมลงใช่เป็นแมลงร้านนี้ต้องเข้าป่ะหมาล่าไม้10ไม้50บาทแถม1อุ๊ยไม้ละ5บาทอ่ะเอาแกเอามั้ยฉันเอาไปเลย3ไส้กรอก2ปูอัดขวดเนี้ย5บาทเผ็ดเข็มทอง7อันนี้ออเรนจิต้องเข้า8เบคอน9หมูยอป่ะ10แล้วก็แถม1อันนี้ดีกว่าค่ะ11ไม้ค่ะเผ็ดกลางค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเคยกินแต่น้ำลำไยยังไม่เคยกินน้ำเงาะเอาน้ำเงาะแก้วใหญ่50บาทค่ะน้ำเงาะนะคะไม่เคยเห็นจริงคือเห็นแต่น้ำลำไยว้าวน้ำเงาะ50บาทค่ะขอบคุณค่ะชิมเลยสดชื่นเฮ้ยรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยกินอะอารมณ์เหมือนน้ำตาลน้ำอ้อยอะ
ันจะหวานนวลหน่อยไม่เหมือนแบบพวกงอกระป๋องทั่วไปเหมือนงอต้มกับน้ำตาลสดอ่ะเฮ้ยอันนี้คุณแวะทุกร้านเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เฮ้ยอันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้กุ้งเผามาแล้วเท่าไหร่คะ10 บาทเป็นกุ้งอะไรคะเนี่ยกุ้งกล้ามกรามอันนี้เป็นหัวแก้วด้วยนะเนี่ยมองเห็นทะลุเลยต้องจัดสิครับกุ้งเผา5 ไม้ 50 บาทถูกมากนี่ค่ะขอบคุณค่ะแกดูหัวแก้วนี่สินี่แกดูหัวแก้วตรงนี้สิมันอ่ะแล้วก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วยนี่ค่ะนี่หูยแต่ดูหัวแก้วเขาดิบางตัวก็มีบางตัวไม่มีต้องเลือกให้ดีเลือกเองและเลือกให้เป็นชิมนะคำเดียวหมดน้ำจิ้มแซ่บไหมคะจิ้มแซ่บก็ราคาดี10 บาทเองอ่ะบาทเท่านั้นเฮ้ยร่อนเหรอได้แล้วค่ะหมาล่า50 บาทได้11 ไม้ขอบคุณนะคะปังปังค่ะเว้นไม่นอนหมาล่าไม้ละ5ช่ำช่ำอ่ะมาอ่ะ1 2ช่ำชนไปมีทาร่าแล้วเนี่ยไม่เผ็ดมากแล้วหมูก็โอเคเบิ้ลเลยซื้อมาได้ของเย็นด้วยกันได้หมด50 บาทเหรอใช่เหรอก็ดีมากดีที่เห็นนะเมื่อกี้เขาโบกมือไว้ว่าเราอยู่แล้วเราบอกอ่ะมาดูครบ yes ขายไงคะ25ทุกอย่างเลยค่ะเฮ้ย25ทุกอย่างเลยเหรอปูม้าก็25เหรอคะได้ปูม้า1ตัวเลยเหรออ่ะจะซื้อยำ50บาทค่ะเลือกให้หน่อยค่ะ2อันที่เด็ดสุดดีใจจริงเหรอนี่อึ๊บอันนี้ของเขาขอบคุณค่ะร้านนี้50บาทได้กี่ถ้วยคะ2เออขอบคุณค่ะยำปูเนี่ย25นะจ๊ะอันนี้ยำแซลมอน25นะจ๊ะปูนี่ขออนุญาตเก็บนะถ้าจะมาดูดปูโชว์กลางเซฟันโกก็จะยังไงอยู่เนาะอันนี้แซ่บไม่แซ่บแซ่บเหมือนแม่ค้าเว้ยแซลมอนแซ่บจริงคนที่ไม่กินปลาจะชอบกินยำแซ่บๆร้านเนี้ยใช่น่าจะเลิฟแซ่บจริงคนไม่ชอบปลานี้ได้กระดูกอ่อนพี่ยังไม่ไปพี่ต้องกินกระดูกอ่อนนี้ก่อนคุณยังไปเนี่ยกระดูกอ่อนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะที่มันเป็นกระดูกสามเหลี่ยมอ่ะกระดูกสามเหลี่ยมของอกไก่อ่ะแล้วเขาชุบแป้งทอดตัวนึงมีชิ้นเดียวร้านนี้หนูจะมากินกระดูกอ่อนค่ะครับผมเอา50 บาทจ้านี่อันนี้คือสิ่งที่เลิฟมากเขาเรียกว่าเป็นกระดูกอ่อนใช่ไหมคะ1ตัวมีกี่ชิ้นคะเนี้ยตัวมีชิ้นเดียวครับแต่ไม่ได้พูดเอง1ตัวมีชิ้นเดียวนะครับนี่เขาก็ใส่ผงเป็นผงวิเศษของที่นี่คือปรุงมาแล้วใช่ครับผสมมาแล้วว่าผงเนี้ยปังใช่ปังแน่นอนปังปุริเย่นี่ค่ะเอาไม่เป็นไรพอแล้วอ๋อขอบคุณค่ะกระดูกอ่อนไก่นะคะหนังไก่ทอดเท่าไหร่คะ50 บาทแต่อันนี้หนังไก่ที่เขาแถมมานะสิ่งที่ต้องกินอ่ะคืออันนี้ใช่ครับทุกคนผงเขาปรุงมาแล้วจริงว่ะใช่หนังไก่นะคะแต่นั้นทอดเลยนะมันแบบมันเพลินมากใช่เวลาไปกินแบบพวกไก่ทอดอ่ะถ้ากินอกไก่นะจะต้องกินชิ้นนี้ให้ได้มันคือเรียกว่าสามเหลี่ยมกระดูกอ่อนมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นแบบคนทำแบบทุบๆอ่ะอร่อยทุกวันนะครับกระชับเนี่ยข้างในคือกระดูกอ่อนอันนี้หมึกย่างไหมเท่าไหร่คะ50 บาทว้าวดูไซส์เฮ้ย10 บาทใหญ่นะ10 ไม้ละ 10นี่เราไปเลยกี่ไม้จ๊ะ5 ไม้อ่ะ1 2 3 4 5 5 ไม้ค่ะหมึกย่าง5 ไม้50 บาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยไม้ละ10 บาทเฮ้ยเดือดอ่ะจะกินแซ่บป่ะจริงอ่ะไม่เนื้อไม่เหนียวน้ำจิ้มหมึกย่างเหมาะมากบ้าเลยอันนี้ดี
หมึกย่าง10บาทป่ะพี่กันหมึกย่าง10บาทไม้ใหญ่ด้วยนะมาๆๆไม่ตลกไม่ตลกอย่าขำดิน้องไม่ตลกเอ้าไปไหนอ่ะโทรศัพท์เราเดี๋ยวพี่ยึดเลยนะ1 2เอามือถือไปด้วยเราอ่ะ10บาทครับ10บาทต่อแถวมาได้เลยครับรูปละ10บาทขอบคุณค่ะนะคะเอ้ยขอบคุณค่ะขายยังไงคะปกติเนี่ยชิ้นละ15บาทชิ้นละ15บาทเหรออันนี้ไม่ต้องให้อันนี้ผมให้ไปอ่ะน้องหนูชิมอ่ะหนูชิมอ่ะขอชิมอันนี้หน่อยอุ๊ยดูอันที่ชิมด้วยเล็กน่ารักมากเลยนี่ตัวชิ้นน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยสถานีเปียซิงนะคะเปียซิงอยุธยาอ่ะยืดอันใหญ่ยืดอันใหญ่ให้ดูก็เป็นไงว่าเราจะยืดถูกไหมนี่ยืดได้เลยแบบนี้เลยยืดนี้เลยเตี๋ยวฟิวชั่นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอ้าข้าวเหนียวหมูทอด50บาทค่ะจะเป็นห่อพวงข้าวเหนียว25จะมีหมู3ชั้นหมูหน้าแดงห่อละ25เหรอคะใช่ค่ะเอา2ห่อค่ะละ25เหรอเนี่ยใช่25บาทโอ้โหข้าวเหนียวหมูทอดห่อละ25มาเป็นเบอร์เกอร์อ่ะข้าวเหนียวหมูทอด50บาทได้2ห่อโอ้ยขอบคุณค่ะห่อละ25เยอะมากก่อนที่จะมาที่นี่นี่เปิดตลาดไหนมาก่อนคะมีที่ภูเก็ตเดอะสตรีทคลอง4ตลาดไทยแจ้งวัฒนะย้ายให้มาเยอะมันเยอะมันเยอะแล้วสาขานี้เป็นไงบ้างดีมากเซฟวันโกคือเป็นตลาดที่ดีมากดีสุดค่ะจริงเหรอปกติขายหลักพันแล้วก็จะอัตราเป็นเท่าตัวเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวเฉพาะจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อีกเท่าหนึ่งคือทุกอย่างขายเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนมาขายตลาดนี้น้ำหนักหมูน้ำหนักข้าวเหนียวเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ขายดีขึ้นเท่าหนึ่งโหทิ้งตลาดแล้วก็ที่เหลือก็ให้เหมือนว่าเป็นสาขาที่น้องขายแล้วเราก็มาสาขานี้เลยใช่ไม่ให้ไปด้วยนะจะย้ายไหมคะยังเลยไม่เลยคือที่นี่คือปังสุดๆขอบคุณนะคะคุณพ่อคงดีใจแน่ๆเลยอ่ะเขาบอกว่าตลาดนี้คือที่สุดแล้วขายดีมากปังมากฉ่ำๆทุกอย่างซึ่งเราก็เห็นว่าจริงคนแน่นมากคนแน่นมากจริงใครอยากแบบว่ามาหาโลเคชั่นขายของในตลาดในที่นี่ก็น่าสนใจนะคะแต่ถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็อีกหน่อยก็อาจจะมีธุรกิจอะไรมาฝากเล็กน้อยสปอยเล็กน้อยนะคะรอติดตามกันได้นะคะอีกสัก2อย่างเพราะว่าถ้าซื้อมากกว่านี้กินไม่หมดแหละคือตอนนี้คือบอกเลยว่าเพิ่งหมดไปประมาณ500นิดๆแต่ของที่ได้ไปอ่ะมันเยอะมากเราและทีมงานเรามากัน 5-6 คนอ่ะแบ่งกันอ่ะอิ่มแน่นทุกคนอ่ะเฮ้ยทอด25ไม่เคยเจอ50ฉันซื้อหอยทอดได้2อันหนูเอา2ห่อค่ะแล้วร้านเลยค่ะในราคา25บาทค่ะก็จะเป็นหนูนี่แหละซิกเนเจอร์ไปยืนแสนนี่นะคุยหอยทอด50บาทได้กี่อันคะ2อันได้สุดเลยค่ะนี่ดูร้านสุดท้ายแกอยากกินอะไรฉันให้แกเลือกฉันให้แกเลือกเลยฉันให้แกเลือกเลยเพราะฉันเลือกมาเยอะแล้วคือฉันแบ่งทุกคนจนไม่รู้จะแบ่งยังไงแล้วอะคือของกินมันเยอะมากจริงๆทอดมันย่างก็น่ากินใช่น่ากินอันนี้ไงพี่แม่ค้าเขารอเนี่ยไปซื้อทอดมันย่างสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับมาติ๊กตออยู่นะอุ้ยขอบคุณค่ะขายยังไงครับพี่ไม้ละ10บาทอุ้ยเสียบเหมือนหมูปิ้งเลยอะจัดไป5ไม้เอา5ไม้ค่ะทอดมันย่าง50บาทนี่ขอบคุณค่ะ5ไม้จุกๆไปเลยใหญ่เท่าหน้าอาชนฟันหลังก็หน้ามูยังอยู่ปะไม่อยู่คือเขาเป็นสูตรแบบไปทอดก่อนแล้วค่อยมาย่างแล้วพอมันย่างแล้วมันหอมเนาะแล้วเครื่องแกงเขาดีเนาะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็คือดีเลยแล้วก็มีความลวกฟันนิดนึงทุกคนเป่าหน่อยไม่ให้เป่าหน่อยเป่าเยอะคราวนี้อาจจะไม่สามารถชิมทุกอย่างได้จริงๆทุกคนเพราะว่าสถานที่คือคนแน่นคนเยอะมากแล้วเราก็ซื้อของเยอะมากแต่รวมๆนะถ้าใครอยู่แถวนี้เรามาเดินดูหรือว่าแอบมาลองเดินเล่นอ่ะก็มาเดินดูได้นี่คือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จเลยคือเราเป็นคนที่ชอบไปเดินตลาดเซฟวันอยู่แล้วแล้วพอมาตรงนี้เซฟวันโกอ่ะขนาดมันจะย่อยลงมามันจะมีแต่ของกินเล่นอย่างเดียวเลยไม่มีตลาดสดไม่มีอะไรแล้วแต่คือของกินค่อนข้างหลากหลายแล้วเขาเลือกร้านมาแบบโอเคเลยเขาคัดมาแบบร้านแบบโอเคเลยทุกคนเรามาเดินดูนะคะราคาดีด้วยไปแล้วทุกคนเราหน้าไปไหนดีอยากให้ไปไหนก็เม้นมาแล้วกันไม่มอง
ใจครับ